สวัสดีค่ะสำลีนะคะจากเอพิโซดอีสเลิฟค่ะวันนี้นะคะเรามาทำเมนูม็อกค่าวานิลาไอศครีมกันดีกว่านะคะเพื่อนๆเมนูนี้บอกได้เลยว่าเป็นเมนูของคนหลายใจ เพราะว่ามีทั้งวานิลานมวานิลามีทั้งไอติม ก็ไปทำกันเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะสำลีก็จะทำการบดเมล็ดกาแฟนะคะให้ได้แล้วก็ตวงให้ได้ปริมาณ20กรัมค่ะนี่นะคะบดไปเลยบดเหมือนเดิมนะคะ20กรัมนะคะเมนูนี้จากนั้นนะคะสำลีก็จะทำการเกลี่ยค่ะเกลี่ยให้เรียบเสมอบาสเกตนะคะเกลี่ยไปเลยจ้านี่จ้ะจากนั้นนะจ๊ะพี่จ๋าก็ทำการแถมค่ะแถมกาแฟให้เรียบให้หน้าเรียบเสมอกันนะคะเพื่อที่จะพร้อมไปสกัดค่ะปัดเศษออกหน่อยนะจะได้ไม่สกปรกจากนั้นนะคะก็ทำการสกัดกาแฟค่ะกดน้ำออกค่ะใส่บาสเกตลงบัดใส่บาสเกตเข้าไปค่ะจากนั้นนะคะก็ทำการสกัดกาแฟเลยค่ะมาแล้วมาแล้วช็อตนี้เป็นช็อตที่เงียบนะเพราะว่าต้องตั้งใจดูช็อตอะไรนี้สวยงามมากจ้ะแม่จ๋าค่ะจากนั้นนะคะเมื่อเราเตรียมกาแฟได้แล้วเมื่อเราสกัดกาแฟเอสเปรสโซ่ของเราได้แล้วนะคะเราก็ทำการใส่ซอสช็อกโกแลตค่ะลงไป20กรัมนะคะเพื่อนๆเมื่อเราใส่ซอสช็อกโกแลตลิ้มพันกันอะซอสช็อกโกแลตลงไปเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ทำการคนให้กาแฟกับช็อกโกแลตเข้ากันนะคะนี่จ้าโอเคแล้วจากนั้นนะคะเมื่อช็อกซอสช็อกโกแลตกับกาแฟเราเข้ากันนะคะเราก็จะทำการเล่นกับมันหน่อยใส่เป็นเลเยอร์นะคะแล้วก็ทำการใส่กาแฟลงไปก่อน20กรัมนะคะต่อด้วยน้ำแข็งค่ะมาจากน้ำแข็งนมจ้ะนมเราจะใช้เป็นนมกลิ่นวานิลานะคะแลคโตสฟรีนะคะใส่ลงไป120 ml ค่ะกล้องไม่โฟกัสใดๆจากนั้นนะคะสำนีก็จะทำการออนท็อปด้วยกาแฟที่เหลืออยู่นะคะใส่ลงไปเลยนี่สำนีอยากให้มันแยกชั้นกันแต่ว่ามันรวมกันแล้วอะ ต่อไปนะคะสำนีก็จะทำการใส่ไอติมวานิลาค่ะก็ทำการตักไอติมวานิลานะคะให้เป็นก้อนกลมๆก็คือซื้อไอติมวานิลาแล้วเอาไปแช่ช่องตู้ฟรีซไว้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงอะแล้วมันก็แข็ง นี่นะคะก็เอาไอติมวานิลามาออนท็อปข้างบนกาแฟของเรานะคะอันนี้สำลีทำดื่มเองนะคะที่ใช้นิ้วอะคือทำดื่มเองเนาะจากนั้นนะคะสำลีก็ทำการราดด้วยซอสช็อกโกแลตเพื่อความสุขทางใจ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูม็อกค่าวานิลาไอศครีมไหนมาลองชิมดูสิอันดับแรกเลยนะคะก็ต้องชิมกาแฟก่อนปักหลอดลงไปก็ดูดกาแฟเข้ามาเออมันก็แบบว่ามีความรู้สึกหอมๆนมวานิลานะคะแล้วก็มีความเข้มข้นจากซอสช็อกโกแลตแล้วก็กาแฟจากนั้นนะคะเราก็จะทำการคนให้เข้ากันอร่อยนะเมนูนี้ไปลองทำกันดูนะคะก็ฝากกด Subscribe ให้ช่องสำลีด้วยนะคะตรงนี้เลยนี่เลยค่ะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอนี้นะคะก็แชร์สูตรต่อไปให้เพื่อนๆได้ลองทำกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์รูปสวยๆมาให้สำลีดูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สำลีขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Have a nice day นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย